สวัสดีครับคุณผู้ชมเย็นๆแบบนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมกีกิรติและ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง 9M ขอ HD แล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ครับเรื่องของกบสุวรรณนะฮะกับสิ่งที่เธอเนี่ยต้องสูญเสียเมื่อตัดสินใจกลับมารับงานละครอีกครั้งนึงครับหลังใจอ่อนกลับมารับงานละครอีกครั้งตั้งแต่มีครอบครัวคุณแม่ลูกสองกบสุวรรณก็ยอมรับนะฮะว่าคิดถึงลูกๆทุกครั้งเวลาที่ไปกองถ่ายยิ่งช่วงนี้มีทั้งละครและก็ซิทคอมที่ต้องถ่ายพร้อมกันแถมยังกินเวลาของวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันของครอบครัวอีกงานนี้ก็เลยทำให้คุณแม่กบเนี่ยมีเวลาอยู่กับน้องนดาและก็น้องนดลน้อยลงไปอีกครับคิดถึงมากค่ะแต่ว่าอย่างนดาเนี่ยนดาเขาไปเรียนแล้วนดาก็จะแบบส่วนใหญ่เนี่ยตอนเย็นๆเราก็จะได้เจอกันพาไปเรียนพิเศษทำนู่นทำนี่ของนดลเนี่ยจะได้เจอช่วงเช้าเพราะคุณพ่อเป็นคนไปส่งมีมิตรไหมคะว่าแบบถ้าไปกองห้ามเกินกี่โมงต้องกลับแล้วก็ถ้าเกิดให้คิวก็จะให้คิวยาวอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเข้าใจเรื่องของการทำงานด้วยแต่หลังจากนี้แล้วก็อาจจะใช้ห่างๆไปบ้างคือรับบ้างห่างบ้างรับบ้างห่างบ้างเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับเด็กๆด้วยรับซ้อนกันไหมไม่รับซ้อนค่ะไม่รับซ้อนแน่นอนเข้าใจได้นะฮะว่าคนเป็นแม่อยู่กับลูกมาก่อนแล้ววันนึงต้องไปทำงานก็ต้องคิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าน้องนดากับน้องนดลต้องเข้าใจนะครับว่าคุณแม่ไปทำงานเนาะอัปเดตเรื่องงานกันต่อเลยดีกว่ากับโจ๊กโซคูนะครับคนนี้เนี่ยโหมงานหนักจนโรคต่างๆถามหาเลยฮะเพราะก่อนหน้านี้ครับทำงาน Make Money แบบแทบไม่มีวันหยุดเลยทำเอาหนุ่มอารมณ์ดีโจ๊กกระพบอดีตนักร้องนำวงโซคูถึงกับโอดครวญว่าการโหมรับงานทำให้สุขภาพโทรมอย่างหนักเลยส่งผลให้โรคความดันสูงและอาการปวดหลังถามหาครับขณะที่ภรรยานะฮะก็บ่นอุบบอกว่าไม่มีเวลาให้แต่ที่หนักที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นการที่ลูกๆออกปากว่าเฉยๆแล้วที่ต้องเห็นคุณพ่อออกไปทำงานในวันหยุดทำเอาเจ้าตัวถึงกับสะอึกพร้อมกับตั้งใจกับตัวเองว่าจะลดรับงานลงบ้างครับเพราะเงินไม่สำคัญเท่าสุขภาพและครอบครัวฮะเริ่มต้นจากพ่อไปไหนพ่อไปไหนแล้วระยะหลังอันตรายมากเลยบอกว่าไม่ถามหาน้อยน้อยน้อยก็เล่นกับลูกเยอะแล้วล่าสุดไปเชียงใหม่มา7วันก็ติดผมอีกครับก็พยายามจะรักษาบาลานซ์ก็เชื่อแล้วว่ามันไม่ใช่แค่คำขู่ของคนที่เขาเตือนว่าทำงานเยอะระวังไปหาหมอเอาเงินไปรักษาตัวเองนะเราก็เริ่มกลัวว่าเอ๊ะมันจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่แบบไทยๆอยู่น็อกส่วนเรื่องงานเพลงนะครับหลายคนก็ถามหาพี่โจ๊กก็บอกว่าพร้อมเข้าห้องอัดเดือนพฤศจิกายนดังนั้นก็เตรียมตัวรอฟังเพลงกันได้เลยนะครับต่อกันเลยกับเก่งทัชยะคนนี้ก็จำกันได้นะครับประเด็นดราม่า MV เที่ยวไทยมีเฮที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาเยอะมากนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็บอกเลยนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงในการทำงานเป็นอย่างมากเลยครับหลังก่อนหน้านี้ครับโดนกระแสดราม่าเรื่องมิวสิกวิดีโอเพลงเที่ยวไทยมีเฮจนตอนนี้ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าถือเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตครับซึ่งตนเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากเพราะมองว่าทั้งคนที่สร้างสรรค์ผลงานและคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างก็มีความรักในวัฒนธรรมเหมือนๆกันเพียงแต่อาจจะแสดงออกมาคนละรูปแบบครับโดยหลังจากนี้นะฮะหากจะหยิบเอาความเป็นไทยเรื่องไหนมาต่อยอดอีกก็คงจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้มากขึ้นครับในขณะที่เราอนุรักษ์เราก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งความคิดสร้างสรรค์มันก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าความใจกว้างซึ่งกันและกันนะเนาะเพราะว่ามันเพราะว่างานสร้างสรรค์มันคือสิ่งใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแหละแต่มันเป็นการต่อยอดดังนั้นบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนของเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยต้องดูที่เจตนารมณ์แล้วก็แต่คนสร้างสรรค์ก็ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาให้ดีถึงแก่นของแท้ก่อนที่จะไปต่อยอดนะครับส่วนเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของนักแสดงสาวมะนาวศรศิลป์นะฮะคนนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งใจมากๆครับเห็นเธอบอกว่าเธอเนี่ยจะเรียนต่อปริญญาโทให้ได้เลยฮะแม้ตอนนี้ครับจะเดินหน้าถ่ายละครทุกวันเต็มสัปดาห์แต่นักแสดงสาวยิ้มสวยมะนาวศรศิลป์ก็เผยว่ายังไม่คิดล้มเลิกความตั้งใจที่จะศึกษาต่อปริญญาโทหลังคว้าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดที่มหาวิทยาลัยรังสิตมาได้เกือบ2ปีแล้วนะครับโดยตอนนี้ก็เล็งไว้ว่าเราปีหน้าครับถ้าหากปิดกล้องละครแล้วก็จะไปลงเรียนต่อคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเช่นเดิมครับแม่เองก็อยากให้เรียนแต่เราเนี่ยก็อยากจะเรียนด้วยเพราะว่าอยากแบบอยากเรียนให้มีความรู้เพิ่มขึ้นต่อไปอาจจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบมีความรู้มากขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะเฟดเวลายากจนไม่ได้มันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายเราก็พยายามต้องแบ่งเวลาถ้าเราอยากเรียนเราต้องแบ่งเวลาว่าเสาร์อาทิตย์เราต้องเรียนนะค่ะ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของมะนาวกับนักบอลทีมชาติผู้รักษาประตูอย่างกวินนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ายังคงสถานะเพื่อนอยู่นะฮะแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้เวลาที่อีกฝ่ายไปทำหน้าที่เพื่อชาติเอาเป็นว่าขยับสถานะเมื่อไหร่อย่าลืมบอกเราด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้นะฮะได้เวลาของฮอตนารุยังยกให้เลยครับกับใจหล่อๆของกอล์ฟพิชยะกรณีปัญหาในครอบครัวของสาวขวัญอุษามณีครับฮอตนะรู้ยังกอล์ฟไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นผู้ชายที่ไม่ดีโดยการที่เกาะผู้หญิงคนหนึ่งตามที่ใครหลายๆคนมาพูดที่บ้านก๊อฟก็มีมากพอแล้วก็พอแล้วยังไงผมก็ไม่ทิ้งน้องครับนี่แหละครับความรู้สึกของลูกผู้ชายชื่อกอล์ฟพิชยะที่มีต่อแฟนสาวนางเอกหน้าบาร์บี้ขวัญอุษามณีหลังถูกโยงว่าเป็นหมากตัวสำคัญที่ทำให้เกิดศึกสายเลือดภายในครอบครัวของนางเอกคนดังซึ่งหนุ่มกอล์ฟก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยไม่เคยเสี้ยมให้ขวัญแข็งข้อกับแม่แอลปราณีและไม่เคยคิดกอบผู้หญิงกินยืนยันจะอยู่เคียงข้างและไม่ปล่อยมือสาวขวัญอย่างแน่นอนครับซึ่งทันทีที่ Facebook แฟนเพจของนายอินเตอร์เทนนะฮะแชร์ความรู้สึกของหนุ่มกอล์ฟออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยทั้งบอกว่าประโยคสั้นๆแต่แฝงด้วยความอบอุ่นเวลาเจออะไรหนักๆขอแค่ใครสักคนที่รักและเข้าใจเราก็พอส่วนคนนี้ก็บอกนะครับว่าอุปสรรคจะทำให้รักกันมากขึ้นเป็นเครื่องมือพิสูจน์รักแท้แต่บางส่วนก็มองว่าบ้านหนุ่มกอล์ฟออกจะรวยมาเกาะสาวขวัญทำไมและคนนี้ก็บอกนะครับว่าเขาอาจจะเป็นคู่กันก็ได้เวลาผ่านไป10ปียังกลับมาเจอกันคงจะเป็นชะตาฟ้าลิขิตขณะที่บางคนก็บอกนะครับว่าคำพูดสวยหล่อใครก็พูดได้ขอให้หนุ่มกอล์ฟทำได้อย่างที่พูดจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้ครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวขวัญอุษามณีด้วยนะครับขอให้เคลียร์ปัญหากับคุณแม่ได้แล้วก็สามารถสานสัมพันธ์กับหนุ่มกอล์ฟต่อได้แล้วกันนะฮะส่วนตอนนี้ก่อนจะจากการเป็นประจำครับเรามีตัวอย่างรายการดีๆจากช่อง9 Mcot HD มาฝากกันกับรายการแฟ้มสืบสวนครับรายการแฟ้มสืบสวนคืนนี้ครับไปติดตามคดีฆาตกรรมโหดที่เหยื่อเป็นหญิงลูกจ้างถูกฆ่าอย่างทารุณกลายเป็นศพนิรนามนานถึง3ปีต่อมาตำรวจสืบจนรู้ว่าเหยื่อเป็นใครและรู้ว่าใครคือฆาตกรแต่ระหว่างเฝ้าจับตาพฤติกรรมคนร้ายครับกลับพบการกระทำทารุณกับเด็กชายวัยรุ่นในบ้านจนถึงขั้นตาบอดหนึ่งข้างและฟันถูกเลาะจนเกือบหมดปากฆาตกรโหดรายนี้เป็นใครเด็กหนุ่มที่ตกเป็นเหยื่อจะรอดหรือไม่ติดตามได้ในแฟ้มสืบสวนคืนนี้20:35ทางช่อง9 Mcot HD ครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะกับนายเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์คืนนี้เวลาประมาณ20:15ส่วนตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ